ครับจากการระดมรถดับเพลิงต้นน้ำนะครับประมาณ3-4 พันจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณนี้เรียกเขาหลักๆของประมาณต้องอยากเสือสัตว์ครับตอนนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันไล่เนี่ยมันคือก้อนหนึ่งก็ประมาณ1 ตันนะครับตรงนี้มันประมาณ1,000 ตันก็คือ1,000 ปอนด์นะครับในกรณีของธรรมชาติของมันเนี่ยเวลาไฟมันไหม้น้ำที่เราฉีดจากข้างบนลงมานะครับข้างล่างที่มันซึมลงไปเนี่ยไฟมันลุกไปข้างในนะครับน้ำจะไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะทำให้ข้างล่างเนี่ยยังติดรูปอยู่นะครับแล้วก็จะต้องใช้รถแบ็คโฮนะครับในการเป็นดึงเอากระดาษออกมาเมื่อกระดาษเจออากาศเสร็จแล้วก็ใช้น้ำดับมันก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับอย่างเคสอย่างเงี้ยปีแล้วเราเคยไหม้อย่างเงี้ยลงหนึ่งไปแล้วนะลักษณะคล้ายๆกันเราใช้เวลาควบคุมเพลิงก็ประมาณนี้ประมาณชั่วโมงกว่านะครับแต่กว่าจะดับจริงใช้เวลา2 วันครับซึ่งวันนี้ก็น่าจะประมาณ1 วันได้คาดการณ์คือวิธีการเท่ากับว่าตอนเลือกเกลียวมาเสร็จมันจะได้จับมันแล้วก็เข้าไปเอาคือที่มันไหม้ของมันเกลี่ยแล้วก็ค่อยๆดับมันนะเพราะว่าไฟมันยังอยู่ข้างล่างน้ำเราลงไม่ถึงเพราะมันจะเป็นกระดาษที่มันซ้อนกันอยู่น้ำเราสเปรย์ได้ข้างบนมันไม่สามารถลงไปข้างล่างได้ก็เป็นปัญหาค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะฮะแต่ว่าเราก็คุมคนได้แล้ว